ข่าวเศรษฐกิจนะคะพาคุณผู้ชมมาดูความสําเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศค่ะด้วยร่องโคศกรัฐบาลก็ระบุนะคะว่าตลอดระยะเวลาเป็นผู้นํารัฐบาลของผู้เอกประยุทธ์จันโอชามีการผลักดันโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเปิดให้บริการแล้วถึงเปส8เส้นทางด้วยกันพร้อมกับส่งโครงการระหว่างก่อสร้างทั้งรถไฟฟ้าในเมือง5เส้นทางมีไฮสปีดแล้วก็ทางคู่ให้รัฐบาลหน้าเนี่ยสามารถที่จะสานต่อได้ด้วยค่ะ โดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลนะคะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมานาคมอำนวยความสะดวกกับประชาชนโดยเฉพาะรถไฟฟ้าในกรุงเทพและปริมณฑลที่เป็นโครงการที่ได้รับการผลักดันการก่อสร้างและก็เปิดให้บริการในช่วงที่พลเอกประยุทธ์เป็นผู้นํารัฐบาลทั้งหมดเนี่ยแเส้นทางด้วยกันระยะทางรวม142.54กิโลเมตร ประกอบด้วยสายสีม่วงบางใหญ่ตาปูนสายสีเขียวหมอชิดสะพานใหม่คูคตสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพงบางแคลหลัก2 สายสีน้ำเงินบางซื่อท่าพระสายสีทองกรุงธนบุรีคลองสานร,รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงบางซื่อรังสิตและบางซื่อตลิ่งชนันและล่าสุดก็คือสายสีเหลืองนะคะลาดพร้าวสำโรงนั่นเองค่ะนอกจากนี้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันที่รัฐบาลเนี่ยผลักดันให้เดินหน้าเกาะร้างนับแต่ปี2559ณขณะนี้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครรองรับทั้งรถไฟฟ้าชานเมืองและรถไฟทางไกลสายเหนือตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็สายใต้เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางให้ประชาชนตั้งแต่ต้นปี2566เป็นต้นมาค่ะสำหรับโครงการรถไฟฟ้าที่ได้รับการอนุมัติในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์และขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างจะมีการส่งต่อให้กับรัฐบาลต่อไปเดินหน้าจนเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ในอนาคตอย่างโครงการรถไฟฟ้าในเขตรกรุงเทพปริมณฑล5โครงการ ระยะทางเนี่ยรวม101.4กิโลเมตรประกอบไปด้วยสายสีชมพูเส้นทางแคลายมินบุรีสายสีชมพูส่วนต่อขยายช่วงสถานีสีรัฐเมืองทองธานีสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมมินบุรีสายสีม่วงค่ะช่วงตาปูนราบุรณะและแอ,อร์พอตริงช่วงพญาไทยดอนเมืองทั้งนี้ก็ยังมีโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายระยะที่1 ระยะทางรวม250.77กิโลเมตรรวมถึงโครงการรถไฟทางคู่ทั่วประเทศซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกหลายเส้นทางด้วยค่ะ